สรยุทธประกาศกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ขออุปการะน้องเตยจนจบป.เอกจากกรณีที่นางสาวพัชรินทร์เอสตีหรือครูอุ้มครูโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันตำบลตาเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ได้โพสต์คลิปลง TikTok ขณะไปบ้านของน้อยเตยอายุ4ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล2ซึ่งพบว่ากำลังนั่งล้างจานพร้อมกับบรรยายชีวิตของน้องเตยที่ต้องดูแลย่าวัย68ปีที่ตาบอดทั้งสองข้างตามลำพังและเพียงชั่วข้ามคืนมีผู้เข้าชมคลิปนี้ถึงกว่า10ล้านวิวจนทำให้ผู้ใหญ่ใจบุญทั่วประเทศต่างสงสารบริจาคเงินช่วยเหลือน้องเตยและคุณย่าขณะที่หลายหน่วยงานทั้งในอำเภอห้วยราชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พมจสาธารณสุขอำเภอห้วยราชตำรวจสภ.ห้วยราชนายกอบต.ตาเสาพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์รวมถึงภาคี7ภาคเข้าไปเยี่ยมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นไปมอบให้เป็นจำนวนมากเบื้องต้นสาธารณสุขอำเภอได้พานางสาวย่าของน้องเตยไปตรวจดวงตาที่โรงพยาบาลห้วยราชเนื่องจากตาข้างขวาของนางสาวยังพอเป็นแสงเหมือนม่านน้ำส่วนตาข้างซ้ายบอดสนิทหากพบว่ายังพอมีหวังที่จะรักษาหายจะส่งไปรักษาต่อทันทีเพราะที่ผ่านมานางสาวไม่เคยไปหาหมอตั้งแต่ถูกลูกมะพร้าวร่วงใส่ศีรษะเมื่อปี2564ทั้งนี้จากการตรวจสอบบัญชีธนาคารของนางสาวพบว่ามีเงินเข้าบัญชีแล้วประมาณ1ล้านบาทนางสาวถึงกับตกใจว่าในชีวิตไม่เคยมีเงินแสนมาก่อนจึงบอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าพอแล้วเห็นใจคนบริจาคสำหรับแนวทางการช่วยเหลือสองย่าหลานเบื้องต้นอบจ.จังหวัดบุรีรัมย์จะตั้งงบปรับปรุงบ้านให้จำนวนเงิน 80,000 บาทงบของพมจ.อีกประมาณ 100,000 บาทเพื่อนำมาซ่อมแซมบ้านให้พออยู่ได้อย่างปลอดภัยส่วนกรณีที่มีคนเสนอว่าจะส่งเสียให้น้องเตยเรียนจนจบปริญญาตรีสอบถามครูอุ้มแล้วทราบว่ามีคนติดต่อมาจริงผ่าน Facebook ส่วนตัวแต่เงียบหายไปยังไม่มีการยืนยันอย่างแน่ชัดอย่างไรก็ตามทางด้านสรยุทธสุทัศนจินดาได้อ่านข่าวน้องเตยในรายการเรื่องเล่าเช้านี้วันที่13มิถุนายน2566แล้วบอกกลางรายการว่าขออนุญาตครูอุ้มถ้ายังไม่ยืนยันผมขอใช้สิทธินั้นจะดูแลเรื่องการศึกษาของน้องเตยปริญญาเอกเลยก็ได้ถ้าน้องเรียนไหวขออนุญาตให้ทีมข่าวบุรีรัมย์ไปอยากให้การศึกษาจริงๆผมขอโอกาสเรียนปริญญาเอกก็ได้ถ้าอยากเรียน